มาที่เรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนะครับโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่77จังหวัดสตูลแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนสร้างสุขให้กับประชาชนครับที่วิทยาลัยชุมชนสตูลตำบลเกตตรีอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนางสาวณัฐพัฒน์ยงใจยุทธที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่77โดยมีนางราตรีเอียดคงยุติธรรมจังหวัดสตูลผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผู้นำท้องถิ่นตัวแทนสถาบันการเงินต่างๆและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากโอกาสนี้ประธานในพิธีได้บ่มเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2559จำนวน5รายด้วยครับยุติธรรมจังหวัดสตูลกล่าวว่ามหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่77จังหวัดสตูลที่จัดขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยตรงโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของหน่วยงานต่างๆการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยเชิญลูกหนี้จำนวน 2,669 รายแยกเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 1,148 รายและลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา 1,521 รายรวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า 242.28 ล้านบาทค่ะ